ไปดูณเดชน์คุกิมิยะนะคะนำทีมคนบันเทิงสร้างปรากฏการณ์อภิมหาปรากฏการณ์กันเลยทีเดียวในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ไอคอนสยามนะคะชื่อของเขาคือ Amazing Thailand Countdown 2020ไปดูภาพกันค่ะ อลังการสุดๆกับพลุ7องค์กว่า 20,000 ดอกนะคะต้อนรับปีใหม่ในงาน Amazing Thailand Countdown 2020ที่ River Park Icon สยามนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็มาร่วมงานกันตื่นตาตื่นใจไปกับพลุระยะทางยาวกว่า 1,400 เมตรค่ะริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาในคอนเซปต์มหัศจรรย์พร7ประการซึ่งมีความหมายมงคลต้อนรับนาทีแรกของปี2020นะคะงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาโดยในช่วงเย็นเนี่ยมีการแสดงจากศิลปินดารานักร้องสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นที่วง Trinity ตู่ภพธรนนทนนต้นธนสิทธิ์จินตลาภูลาภโตศักดิ์สิทธิ์เบนฉลาดทิศนอกจากนี้ก็มีพระเอกหนุ่มนะคะณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยมาร้องมาเต้นร่วมสนุกไปกับคนในงานค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปีแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่ณเดชน์เนี่ยรับงานข้ามคืนนะคะก็คือปกติเนี่ยปีใหม่เนี่ยเขาจะอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีก็จะได้มานับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่กับทุกคนค่ะพ.ศ. 2563นะครับเป็นตัวแทนคนวัยรุ่นหน่อยอวยพรปีใหม่หน่อยมาคุณณเดชเชิญเลยครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมหวังสิ่งใดขอให้ได้สมหวังนะครับหวังเงินได้เงินหวังทองได้ทองหวังแฟนได้แฟนนะครับหวังให้สนุกก็ขอให้สนุกนะครับผมขอบคุณครับ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 เราอยู่เป็นเพื่อนน้องแต่งานนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันกับไอคอนสยามบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมพลังหัวใจไทยสร้างสรรค์อภิมหาปรากฏการณ์งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวและเป็น global countdown destination landmark ระดับประเทศของการเฉลิมฉลองค่ำคืนของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีชื่อเสียงไว้ในระดับโลกค่ะเรือรุ่ง prosperity